มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามสำหรับคุณแพทวรยศหรือแพท Power Pat ทั้งร้านกาแฟที่แฟนคลับไปอุดหนุนจนของหมดเกลี้ยงได้รับเชิญไปออกรายการต่างๆมากมายเป็นที่สนใจของหลายๆคนและล่าสุดก็ได้ไปออกรายการเกลือวันเดอร์ที่มีคุณเกลือกิติเป็นพิธีกรและได้ร่วมแชร์ภาพเซลฟี่โดยฝีมือของคุณแพทเป็นครั้งแรกกลางรายการส่วนภาพที่ได้ออกมานั้นแฟนๆก็ชมว่าหล่อเป็นธรรมชาติหล่อทะลุจอทั้งๆที่ไม่ได้หามุมใดหลังจากนั้นก็ได้มาพูดคุยถึงผลงานเพลงสิ่งที่เขารักมากที่สุดรวมไปถึงการแต่งเพลงกว่าร้อยเพลงและคุณแพทก็ได้จับกีตาร์มาร้องเพลงที่เขาแต่งให้ได้ฟังกันงานนี้พิธีกรอย่างคุณเกลือน้ำตาซึมเลยทีเดียวที่พิเศษไปกว่านั้นทางรายการยังทราบมาว่าตอนที่คุณแพทอยู่ข้างในนั้นเขาชอบเพลงของคุณอะตอมชนกันมากๆทางรายการจึงทำเซอร์ไพรส์ให้โดยเชิญคุณอะตอมเพื่อมาร้องเพลงรวมกับคุณแพทในรายการ